สวัสดีครับพบกับคุณครูนนท์คนเก่าคนเดิมอีกแล้วนะครับและสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาพาเด็กๆวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายกันนะครับไปดูกันนะครับว่าคุณครูนำมาฝากกี่ท่าเอ่ยท่าที่หนึ่งยืนกลางแขนระดับไหล่จากนั้นหมุนเป็นวงกลมไปข้างหน้า15ครั้งไม่ต้องหมุนเป็นวงกว้างนะครับจากนั้นให้หมุนกับหลังอีก15ครั้งท่าที่2ย่ำเท้าแตะสะโพกแตะไหล่ชูแขนทำสลับแบบนี้20ครั้งครับไปไปไปหัวไหล่หัวไหล่ Uh-oh ท่าที่3ครับยืนแยกขาให้กว้างกางแขนใช้มือซ้ายแตะขาขวาใช้มือขวาแตะขาซ้ายสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆ20ครั้งครับขณะที่แตะสลับแต่ละข้างให้กลับไปอยู่ในท่าเตรียมเหมือนท่าเริ่มตอนแรกเลยนะครับเวลาที่ก้มและเงยหน้าอย่าหลับตานะครับเดี๋ยวจะเวียนหัวเอาท่าที่4ยืนมือเท้าที่เอวยกขาก้าวไปข้างหน้าแล้วดึงกลับลักษณะเหมือนเรากำลังเดินทำข้างละ15ครั้งครับเริ่มที่ข้างขวาก่อนเลยจากนั้นมาทำข้างซ้ายบ้างครับอีก15ครั้งสู้ๆครับเด็กๆท่าที่5ยืนยกแขนและเหยียดแขนมาข้างหน้าย่ำเท้าจากนั้นเตะขาให้ปลายเท้ามาแตะที่มือนะครับทำ20ครั้งครับย่ำย่ำเตะย่ำย่ำเตะย่ำย่ำเตะไปเลยครับเรื่อยๆครับก็จบไปแล้วครับสำหรับท่าวอร์มอัพทั้งหมด5ท่าและก่อนออกกำลังกายทุกครั้งเด็กๆจะต้องวอร์มอัพก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เกิดการบาดเจ็บกับอวัยวะต่างๆหรือกล้ามเนื้อแต่ละส่วนของเราที่จะใช้ทำงานและขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับและวันนี้สวัสดีครับ